ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนัดพบคนดีวันนี้นำเรื่องราวดีๆของสุภาพสตรีที่มีบทบาทมากในแวดวงวิชาการและในแวดวงสร้างสรรค์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยทำให้คนเรามีความสุขทำให้คนเรานี่มีความภาคภูมิใจในที่ที่ตัวเองอยู่ในที่ที่ตัวเองทำงานจริงๆแล้วบทบาทของสตรีในสังคมไทยค่อนข้างจะแตกต่างจากทางต่างประเทศสังคมไทยเราเริ่มรู้จักและยอมรับสตรีมากยิ่งขึ้นผู้หญิงเก่งมากยิ่งขึ้นในวันนี้ได้เชิญสุภาพสตรีที่มีบทบาทถือว่าเป็นคนเก่งท่านหนึ่งนะครับเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้วก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของอินทีเรียดีไซน์นะครับเดี๋ยวผมพูดผิดหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยมาว่ากันนะครับยังมีตำแหน่งหลายอย่างที่เรามารู้จักกันขอต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อันธิกาสวัสดีศรีสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะขออภัยแนะนำพลาดไปหรือเปล่าอ๋อไม่เลยค่ะไม่นะครับขอบคุณด้วยนะคะที่ให้โอกาสได้มาในรายการนี้ค่ะยินดีมากๆอาจารย์คืออาจารย์ก็มีบทบาทที่สังคมได้กล่าวถึงแล้วก็มีอะไรในการเคลื่อนไหวให้สังคมได้ทราบกันค่ะนะครับแต่เราก็ผมคิดว่าก่อนที่จะถามอย่างอื่นเนี่ยอาจารย์มีวิชั่นอะไรในชีวิตดีกว่าจริงง่ายๆเลยค่ะก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ย มันเป็นไปได้ครับชอบมากเลยเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยค่ะดูพวกสื่อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีคนที่แชร์ถึงดาราคนหนึ่งที่ชอบด้วยชื่อว่าออเดรย์เฮปเบิร์นเป็นดารารุ่นเก่าก็จริงแต่ว่าทัศนคติอันนี้ดีมากปกติเนี่ยคนจะคิดว่าเรื่องบางอย่างโดยเฉพาะบทบาทของผู้หญิงเนี่ยทำอะไรหลายอย่างไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรือว่า impossible แล้วคำที่เขาไปโค้ดออเดรย์เฮปเบิร์นเนี่ยเขียนว่า mission am possible แค่เติม apostrophe ตัวเดียวเข้าไประหว่าง i กับ m อะค่ะมันกลายเป็นว่าทุกอย่างฉันทำให้เป็นไปได้ทำมันไม่ได้อันนั้นก็คือแรงบันดาลใจใช่ค่ะก่อนที่จะไปต่อถามย้อนหลังมานิดนึงอาจารย์เป็นคนมีถิ่นฐานบ้านเกิดที่ไหนที่จังหวัดชุมพรเกิดและโตที่นั่น14ปีค่ะชุมพรชุมพรเกิดที่นั่นโตที่นั่น14ปีแสดงว่า14ปีนี้ออกจากชุมพรใช่ค่ะก็คงเหมือนเด็กวัยรุ่นนะคะต่างจังหวัดทั่วไปที่เมื่อมีโอกาสถ้าเป็นไปได้ก็จะหาโรงเรียนที่ดีขึ้นดีขึ้นได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้นแล้วก็แน่นอนในระหว่างสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็ต้องเข้าสู่กรุงเทพก็มาเรียนมัธยมปลายที่กรุงเทพค่ะย้อนหลังให้เครดิตโรงเรียนประถมมัธยมเริ่มเลยเนี่ยเป็นคนที่ย้ายโรงเรียนเยอะมากก็เริ่มจากเผอิญที่บ้านเป็นครอบครัวศาสนาคริสต์เป็นคาทอลิกก็เข้าเรียนโรงเรียนคริสต์ก่อนนะคะที่โรงเรียนอนุบาลนิรมนที่นั่นเรียนอยู่2ปีนะคะก็จำไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดที่พ่อแม่นะคะอยากจะย้ายเข้ามาอยู่ใกล้ๆบ้านก็คือมาอยู่ในอำเภอเมืองก็ย้ายไปอยู่โรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนสหศึกษาอยู่ได้ปีนึงก็ปรากฏว่าป่วยบ่อยที่โรงเรียนนั้นนะคะไม่สบายหรืออะไรงองแงก็ย้ายไปอีกไปอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลชุมพรเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดซึ่งเป็นโรงเรียนประถมที่ดีมากๆให้ประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กโรงเรียนอะไรนะที่ว่าดีมากๆเลยอนุบาลชุมพรอนุบาลชุมพรตอนนี้ยังอยู่ไหมครับตอนนี้ยังอยู่ค่ะแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้บริการกันแหละลูกหลานก็เรียนกันหมดทุกคนที่นี่นะคะเพราะว่าที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในวัยเด็กก็คือว่าไม่ได้เน้นเฉพาะวิชาการอย่างสมมติว่าถ้าเราจะเรียนวิชาเลขภาษาไทยสังคมอะไรก็พื้นฐานทั่วไปก็จะเน้นกิจกรรมนอกห้องเรียนเยอะมากเรียนรู้การปลูกผักเรียนรู้การตัดกางเกงใส่เองการซ่อมไฟฟ้าเปลี่ยนหลอดไฟเรียกว่าให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะนั่นคือโลกแห่งความเป็นจริง
มันมีแรงจูงใจตรงไหนที่มาเรียนมัณฑนศิลป์เขาเรียกมัณฑนศิลป์ใช่ไหมครับมัณฑนศิลป์ค่ะมัณฑนศิลป์ตอนนั้นก็น่าจะเป็นม.ปลายนะคะม.4 ม.5 ม.6ที่ไหนฮะม.ปลายที่โรงเรียนสายน้ำผึ้งตอนนั้นกรุงเทพแล้วกรุงเทพแล้วค่ะสายน้ำผึ้งม.ปลายค่ะช่วงประมาณนั้นจะมีหลายวิชาเลือกเรียกว่าวิชาเลือกมีหลายแบบมากก็มีอยู่วิชาหนึ่งเรียกว่านิเทศศิลป์ก็ไปเรียนแล้วก็รู้สึกเอ๊ะเราชอบเหมือนกันนะวาดรูปออกแบบอะไรทำนองนี้แล้วพอดีกับพี่สาวคนโตก็สอบติดจุฬาคณะศิลปกรรมครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเราอยากเรียนเหมือนกับที่พี่เราเรียนกันนะคะแล้วก็มีวิชาเลือกใช่พี่สาวนี่ก็มีอิทธิพลเยอะมากจบจุฬาจบจุฬาแล้วไปเรียนต่อที่ไหนครับหมายถึงพี่สาวตัวของอาจารย์เองเนี่ยจริงๆตอนนั้นพอช่วงม.6 โหช่วงนั้นก็เรียกว่าสมาธิในการเรียนก็ไม่ค่อยมีถ้าพี่ดอนจำได้ช่วงนั้นปี 34-35 พฤษภาธมินแล้วก็อยู่กับน้าสาวซึ่งก็เป็นคนแอคทีฟมากๆไม่ได้ไปเดินรวมกลุ่มกับเขาด้วยนะก็ไปอยู่ราชดำเนินนั่นแหละยุคนั้นมีมือถืออย่างเดียวก็จำได้ว่าเราไปนั่งกับม็อบมือถือด้วยเพื่อนนี่ก็ติวหนังสืออ่านหนังสือสอบเตรียมตัวเอ็นแต่เรายังอยู่ราชดำเนินช่วงนั้นนะคะก็เรียกว่าเอ็นไม่ติดก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปประมาณนึงแต่ก็ยังอยากอยู่ก็คืออยากเรียนแบบที่พี่เรียนก็คือไปสอบเข้าคณะศิลปกรรมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับค่ะก็จนเรียนจบปริญญาตรีที่นั่นเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพใช่ค่ะกล้วยน้ำไทยตอนนั้นเขาเริ่มย้ายเรียนที่รังสิตแล้วอ๋อแล้วไปต่อโทที่ไหนครับต่อโทที่พระจอมเกล้าราชกระบังอ๋อแล้วเอกล่ะครับเอกที่นิวคาสเซิลยูนิเวอร์ซิตี้ที่อังกฤษอ๋อตอนนั้นก็สอบเอาทุนของรัฐบาลไปไปอยู่กี่ปีครับ5 ปี5ปีแล้วฝรั่งไม่ชวนอยู่นู่นมั้งโอ้ you look so good very nice why don't you join with us here ประมาณนั้นก็จริงๆเราไปด้วยเงื่อนไขของทุนรัฐบาลเราทราบดีแต่ว่าอยู่ตรงนั้นได้เป็นผู้ช่วยสอนก็สนุกมากๆได้เป็นอาจารย์ที่จะไปสอนคนต่างชาติเยอะแยะไปหมดเลยดีมากกลับมาแลนดิ้งเมืองไทยเริ่มต้นสตาร์ทที่ไหนครับที่ประจอมเก้าราชกระบังนี่แหละค่ะเริ่มต้นบรรจุเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ที่นั่นธรรมดาจริงๆเป็นอาจารย์ไปสัก2ปีละแล้วค่อยไปเรียนปริญญาเอกอ๋อก็ลูกม่อว่างั้นเถอะลูกม่อของลาดกระบังกลับมาตอนนี้อยู่ลาดกระบังกี่ปีละ17ปีแล้วค่ะ17ปีจนถึงปีนี้17ปีก่อนเป็นรองอธิการบดีในไต้เต้ามาจากยังไงบ้างก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่สนใจเผอิญเรากลับมาจากอังกฤษใช่ไหมคะครับก็ยังสนใจเรื่องที่ทำวิจัยอยู่ทำเรื่อง universal design ออกแบบสำหรับเพื่อคนพิการผู้สูงอายุก็ตั้งเป็นศูนย์วิจัยนะคะตอนนั้นก็เป็นผู้จัดการศูนย์เนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปแล้วก็จังหวะดีนะคะอธิการก็ชวนไปในสมัยนั้นนะคะเป็นผู้ช่วยอธิการบดีดูแลทางด้านพัฒนาบุคลากรครับก็เลยได้เห็นงานการบริหารเนี่ยกรอบในวงกว้างมากเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องคนเรื่องของคนใช่ศิษย์เก่ามอกรุงเทพแล้วมาเป็นคล้ายลูกม่อพระจอมเกล้าราชกระบังก็ได้เติบโตถึงขนาดนี้ก็ไม่ง่ายนะแต่ถือว่าเป็นเพราะว่าถูกกำหนดให้เป็นถูกกำหนดให้เป็นถูกกำหนดให้เป็นนะดีมากเลยค่ะอาจารย์ถ้าเราภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า God's will ใช่ไหมประมาณนั้นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยเฉพาะในช่วงของท่านอธิการเอด้วยอาจารย์ด้วยพระจอมเกล้าราชกระบังนี่คึกคักมากเลยมีอะไรแปลกใหม่มากเลยเดี๋ยวเกิดโรงพยาบาลนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอะไรที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยก็ถูกจัดการเคลียร์ให้มันเรียบร้อยอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยอาจารย์มีการทำงานที่คิดว่าตัวเองภาคภูมิใจมากอยู่สถาบันแห่งนี้มีอะไรบ้างค่ะก็เริ่มตั้งแต่เข้าไปเป็นผู้ช่วยอธิการบดีถ้าในระดับภาพรวมนะคะนอกจากเรื่องงานสอนงานวิจัยแล้วจริงๆตั้งแต่การสอนเนี่ยเราก็เอาเด็กปริญญาตรีไปนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติมาแล้วนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่เอาปริญญาตรีไปอยู่ในเวทีของปริญญาเอกพาเด็ก5คนเนี่ยไปญี่ปุ่นนะคะเขาก็ภูมิใจมากแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ตอนนี้หลาย3ใน4คน3ใน5คนเนี้ยไปต่างประเทศหมดละอันนั้นพอมาเป็นนักบริหารมาเรื่องของคนนะคะก็พัฒนาบุคลากรด้วยการทำแผนการเขาเรียกว่า successor plan ก็คือสมมติว่าอธิการบดีแต่ละคนหมดสมัยไปจะมีใครขึ้นมาแทนเราทำหน้าที่บ่มเพาะสร้างผู้นำก็เกิดโปรเจกต์นั้นขึ้นมาเป็นครั้งแรกในพระจอมเกล้าราชกระบังเป็น master plan สำหรับอนาคตของสถาบันใช่ค่ะเป็นประมาณนั้นจนปัจจุบันนี้เป็นคณะบดีคณะสถาปัตย์เป็นด็อกเตอร์คนแรกแล้วก็ผู้หญิงคนแรกของคณะปีที่3นั่นนะคะสิ่งที่เรียกว่าเมื่อกี้พี่ดอนถามว่าน่าจะภาคภูมิใจจริงๆแล้วก็คงยังอยู่ในวงวิชาการเนี่ยก็ทำหลักสูตรนานาชาติได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีของคณะนั่นแหละแล้วก็ล่าสุดค่ะ
โอกาสกับจังหวะมันมาด้วยกันช่วงโควิดส่วนใหญ่เนี่ยพอพูดถึงอุปกรณ์ต่างๆไปช่วยแพทย์โควิดคนก็จะวิ่งหาคณะแพทย์กับคณะวิศวะใช่ไหมคะหรือไม่ก็คณะวิทยาศาสตร์ไปทำหน้ากากอะไรแบบนี้จังหวะดีและโอกาสหลายๆอย่างเราเจอโจทย์ที่บอกว่างั้นเราทำตู้ตรวจโควิดกันอ้าวตู้นี่มันเข้าทางงานออกแบบสถาปัตย์เรานะก็ได้ทีมงานที่ดีด้วยคล่องด้วยแล้วก็อธิการบดีเองทีมสถาบันสนับสนุนนะคะระดมทุนเราได้ทำตู้ตรวจโควิดร่วม100ตู้นะคะบริจาคไปทั่วประเทศไทยไปให้หมอพยาบาลได้โอกาสปกป้องตัวเองดีมากเลยสำคัญที่สุดคือเราทำงานเป็นทีมค่ะแล้วเรียกว่าได้นายหนุนค่ะได้เพื่อนสนับสนุนค่ะมันก็สำเร็จได้เป็นความภาคภูมิใจท่านผู้ชมครับเราฟังเรื่องราวของสุภาพสตรีตัวน้อยๆท่านหนึ่งแล้วก็มุ่งมั่นสำคัญที่สุดคือเป็นนักวิชาการที่มีงานวิจัยของตัวเองจบปริญญาเอกด้วยแล้วก็ที่พูดให้ฟังในเรื่องของการเป็นคนแรกการนำเด็กนักศึกษาไปต่างประเทศซึ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับเป็นความคิดสร้างสรรค์เป็นครูอาจารย์ที่มีวิสัยทัศน์อยากเห็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเติบโตก้าวหน้ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจะทำยังไงต่อไปพักสักครู่นึงครับเดี๋ยวมาว่ากันต่อเทปโก้ปั๊มน้ำบ้านคุณภาพสูงสุดในปัจจุบันแข็งแรงทนทานปลอดสนิมนานปีใช้ดีบำรุงรักษาง่ายร้านอาหารครัวคุณนายสะดวกสบายได้บรรยากาศธรรมชาติมีอาหารหลากหลายรสชาติโดนใจปรุงจากอาหารสดทุกวันที่ตั้งใกล้ทางต่างระดับบางปะอินขาเข้ากรุงเทพมีเครื่องหมายป้ายสีส้ม JC ความสะอาดเลือกความปลอดภัยเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยเอเชียคลีนิ่งเซอร์วิสจำกัดความสะอาดคือสิ่งการันตีคุณภาพของเราศูนย์บริการซ่อมรถหรูทุกยี่ห้อบริษัท Absolute by Optima Works ประเทศไทยจำกัดครับท่านผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับสุภาพสตรีนักวิชาการนักวิจัยแล้วก็นักบริหารสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการเป็นผู้บริหารองค์กรทางด้านวิชาชีพซึ่งไม่ง่ายนักกับสตรีตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ต้องทำหน้าที่เป็นประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับทั่วประเทศแล้วก็ทำหน้าที่ในบทบาทสำคัญหลายๆอย่างด้วยอย่างน้อยๆถ้าหากว่าสังคมไทยในกลุ่มคนที่ยังปิดใจอยู่นะครับว่าโอ้ยผู้หญิงก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะครับตอนนี้ผู้หญิงเป็นนักบินอวกาศนะครับบางทีเราก็ลืมผมก็เผลอลืมไปเหมือนกันเมื่อก่อนที่จริงแล้วผู้หญิงเนี่ยเรียกว่าพระเจ้าออกแบบให้เนี่ยมีความแข็งแรงกว่าผู้ชายนะครับอันนี้ผมคิดอย่างน้อยก็อุ้มท้องได้นะแต่ผู้ชายเนี่ยไม่ได้นะครับและยังมีอะไรอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าคุณแม่เราเป็นสุดยอดของสตรีอัจฉริยะบุคคลวันนี้เราต้องหันมาให้การยอมรับสุภาพสตรีด้วยอาจารย์ทำหน้าที่ในการเป็นประธานสภาคณะบดีรุ่นพี่รุ่นอาจารย์กันแล้วอาจารย์ปรับตัวยังไงสื่อสารกันยังไงถึงเรียกว่าเป็นคนที่น่ารักของพี่ๆค่ะต้องขอบคุณพี่ดอนนะคะสำหรับโอกาส ครั้งนี้แล้วชอบมากในประเด็นที่บอกว่าจริงๆแล้วผู้หญิง เราลืมคิดไปว่ามีความสามารถกันอยู่ทุกยุคทุกสมัยขอนอกเรื่องกลับไปนิดนึงว่านอกจากบทบาทของความเป็นแม่บทบาทของความเป็นผู้นำถ้าในช่วงโควิดที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่าประเทศที่จัดการเรื่องการรับมือกับโควิดได้ดีเช่นไต้หวันนิวซีแลนด์ประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ย
ผู้นำเบอร์หนึ่งของประเทศเขาคือผู้หญิงนะคะเขาบอกว่าในเวลาเจอวิกฤตหนักๆเนี่ยบางทีมันใช้ตำราเดิมๆมันใช้ไม่ได้มันอาจจะต้องใช้ความละเอียดใช้ความซอฟต์คิดถึงเขาคิดถึงเราใจเขาใจเราเนี่ยมากขึ้นซึ่งสกิลพวกนี้ผู้หญิงมีอยู่เยอะก็สามารถทำให้ในภาพรวมของประเทศเนี่ยรอดมาได้ด้วยดีทีนี้กลับมาในบทบาทประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตย์ซึ่งส่วนใหญ่รอบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ย บทบาทจะเป็นการนำของผู้ชายเช่นอาจจะต้องเป็นมองว่าเป็นอาชีพที่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการก่อสร้างการอาคารนักวิศวะสถาปัตย์อะไรทำนองอย่างเงี้ยแต่เอาเข้าจริงๆแล้วพอเวลาเป็นผู้นำมันมีสกิลอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพโดยตรงนั่นก็คือการบริหารจัดการการประสานทุกฝ่ายการพูดคุยเข้าถึงนะคะทำให้คนที่เรียกว่าเป็นเครือข่ายสมาชิกเนี่ยค่ะเขาได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเข้าถึงการมีส่วนร่วมพวกนี้บางทีสกิลเหล่านี้ผู้หญิงอาจจะทำได้คล่องกว่าและเป็นธรรมชาติหรือว่าตรงนี้นอกจากเรื่องการสามารถในการบริหารจัดการแล้วก็จะเป็นทักษะเฉพาะตัวของความเป็นความละเอียดความละเอียดใช่ไหมครับถ้าผู้ชายต่อผู้ชายเจอกันบางทีแรงปะทะสูงแต่ถ้าอย่างน้อยเจอสตรีบ้างก็เกรงใจกันเกรงใจกันสังคมไทยลูกผู้ชายไม่ค่อยรังแกผู้หญิงถูกไหมครับไม่ค่อยรังแกกันบางทีเอาชนะอย่างเดียวแรงต่างเหล่านี้นะครับแต่ว่าสติปัญญาด้วยสำคัญไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรแต่ถ้าเราเป็นสตรีที่เรามีโอกาสและเรามีสติปัญญาด้วยบ้านเมืองก็พึ่งได้ใช่ค่ะสิ่งที่สำคัญเอานอกจากว่าผู้หญิงจะเก่งขึ้นมาเองแล้วจริงๆแล้วมันก็คือโอกาสทางการศึกษาที่สมัยนี้ที่คำว่าสมัยนี้ของวิวก็คือแบบ 5-60 ปีมาแล้วเนาะผู้หญิงก็มีโอกาสได้เรียนเท่าๆกับผู้ชายอันนี้สำคัญมากเพราะโอกาสทางการศึกษามันเท่ากันเทคโนโลยีเราใช้ได้เท่ากันแล้วเนี่ยมันไม่มีเพศแล้วค่ะรวมถึงหัวใจสำคัญที่อาจจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงคือ mentality หรือสภาวะทางความคิดอารมณ์เนี่ยมันไม่มีเพศทัศนคติมันไม่มีเพศใช่ใครก็ตามที่มีทัศนคติเชิงบวกครับเชื่อมั่นว่าอะไรก็เป็นไปได้ตรงนี้ไม่มีเพศไม่ว่า คุณจะเพศอะไรหรือวัยอะไรครับที่บอกอะค่ะ Mission Impossible เนี่ยมันไม่ต้องบอกว่าคุณเป็นเพศอะไรคุณก็สำเร็จได้เห็นว่ากำลังสร้างโรงพยาบาลกันใช่ค่ะบอกท่านผู้ชมเลยครับต้องการอะไร อยากให้ช่วยอะไรสนับสนุนให้เชิญเลยครับค่ะถ้าทุกท่านนะคะเราอยู่ในวิกฤตที่ผ่านมาก็คือโควิด-19 มันทำให้เห็นเลยว่าความมั่นคงของประเทศเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ที่การมีอาวุธยุทโธปกรณ์เก่งกล้ากว่าใครแต่มันคือความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ดีนะคะทุกคนเข้าถึงได้มีโรงพยาบาลที่ดีรักษาได้นะคะไม่แพงไม่ใช่ว่าคนมีเงินไม่เท่ากันมีโอกาสตายไม่เท่ากันอันนี้คงไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ประจอมเกล้าราชกระบังเห็นก็คือว่ามีหลายอย่างเราต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศมากพี่ดอนคะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารที่เริ่มแล้วนะคะวางศิลาฤกษ์ปลายปีนี้เนี่ยจะเป็นของคนไทยทุกคนจะเป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นของคนไทยเองเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราสามารถผลิตเองคนไทยก็เข้าถึงได้เองนะคะแล้วมันจะเป็นโอกาสรอดของหลายๆประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยด้วยนะคะเพราะเราก็จะมีเหลือไปเผื่อดูแลคนรอบข้างด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่อยากจะสนับสนุนเกี่ยวกับโรงพยาบาลก็ดูที่หน้าจอได้นะครับข้อมูลเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างโรงพยาบาลให้เกิด The Last Minute As you are the Dean of the Architect Faculty You have a lot of friends around the world Yes And what would you like to inspire those people to have to influence all the new generation Okay Please Thank youAs I am part of the education industry, I would say it's a kind of a big and huge impact of every population around the world. The fundamental of development is education. So not only to make everyone access to the good education, but have to think and to input the mindset that when you have the knowledge,What kind of knowledge that you can contribute to society? That's the more important than what knowledge you have. But how can you change the world to be a better place for everyone? Thank you very much. Thank you. ขอบคุณค่ะ Back to Thailand นะครับก็กลับมาเนื่องมาจากว่าช่อง5เราก็ไป120ประเทศส่วนมากใครออกรายการก็จะมีเพื่อนๆดูกันบางคนดูที่นิวยอร์กโทรมาบอกว่ากำลังดูรายการอะไรประมาณนั้นนะครับก็ท่านผู้ชมก็คงจะได้แง่คิดและคงจะมองเห็นนะครับ
เราก็หวังว่าท่านสุภาพสตรีท่านที่รักประเทศชาติแล้วท่านก็ไม่ได้ประเมินความสามารถของตัวเองว่าด้อยหรือว่าต่ำกว่าใครเราสามารถเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นที่พึ่งของใครต่อใครที่ไหนในสังคมท่านอยู่ก็ได้นะครับวันนี้ท่านอาจารย์อธิการอันธิกาได้ให้แนวคิดให้เราได้คิดตามกันไปด้วยอย่างน้อยสังคมของเราก็น่าอยู่แล้วก็สร้างสรรค์รายการนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับตอนท้ายอยากจะขอบคุณอะไรใครเชิญเลยครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่ดอนก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นสิ่งที่ทำมาทั้งหมดก็คงไม่มีโอกาสได้แชร์กับสังคมแล้วก็ชอบมากที่พี่ดอนบอกว่าที่เชิญมาไม่ใช่จะมานั่งคุยเรื่องของตัวเองแต่ว่าเรื่องของเราหรือเรื่องของฉันเองนะคะหากมันมีแง่มุมไหนไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่หนึ่งนึกว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็กๆเป็นเพศหญิงอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือว่าสิ่งที่ทำไม่มีคนเห็นอยากจะบอกว่าตั้งใจทำไปเถอะค่ะนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณนะคะตั้งแต่ครอบครัวของตัววีเองที่โอเควันนั้นอาจจะเป็นเด็กคนนึงตัวเล็กๆนะคะเปลี่ยนโรงเรียนเรื่อยๆอาจจะไม่ได้เรียนเก่งกับใครให้โอกาสแล้วก็เลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนพ่อแม่ไม่เคยเอากรอบของความสำเร็จคนอื่นมาให้เลยนะคะสนับสนุนการเรียนตัวเองมาตลอดจนกระทั่งไปสร้างแรงบันดาลใจเรื่องการศึกษาให้คนอื่นๆเยอะแยะขอบคุณครูนะคะทุกๆโรงเรียนที่ผ่านมานะคะขอบคุณผู้ที่ให้โอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานนะคะจนกระทั่งถึงขอบคุณปัจจุบันนี้ก็คือสามีนะคะที่เป็นคนผู้ชีวิตสนับสนุนในทุกๆมิติเป็นอาจารย์ด้วยเป็นอาจารย์เป็นคณบดีด้วยคณบดีด้วยเหรอเป็นคณบดีคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพชื่ออาจารย์อะไรนามสกุลเลยนะครับดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤทธิรงค์จุฑาพฤติกรอาจารย์นอนนะคะชัดเจนนะครับคือเขาก็ไม่ได้ติดว่าเอ๊ะเธอต้องเป็นแม่บ้านนะหรือต้องช่วยดูแลเขาหน่อยทั้งคู่ออกจากบ้านไปเป็นคณบดีกันทั้งคู่ก็เขาก็ยังซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาค่ะท่านผู้ชมครับฟังแล้วชื่นใจขอให้ครอบครัวมีความสุขแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาเจริญก้าวหน้าทุกคนนะครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณครับลาแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคิดเป็นเห็นโอกาสคนฉลาดคิดย่อมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอจุดทุ่มทุนของชีวิตอยู่ที่คนเราเริ่มคิดได้มันทักทุกค่ำคืนให้ล่องลอยพบชาติปุเพพาคนที่ฉันเฝ้าคอย